เรามาดูประเด็นและก็สาระสําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่34โดยในส่วนของเวทีหาหรือด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยตเตรียมพร้อมที่จะเสนอแผนผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่อาเซียนต้องการและก็เร่งดําเนินการให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ภายใต้แนวคิดที่ไทยเป็นประธานอาเซียนก็คือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลย,ยั่งยืนนั่นเองซึ่งนี่จะเป็นหัวข้อหลักของการประชุมผู้นําอาเซียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ ประเด็นทั้งหมดนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยนางอรมนทรทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศค่ะที่บอกว่าจะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษในช่วงค่ำวันที่21และช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายนนะคะเพื่อหารือกำหนดท่าทีร่วมอาเซียนในการผลักดันการเจราจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบค่ะให้สําเร็จภายในปีนี้ตามที่อาเซียนและผู้นําอาเซบตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนอีกเวทีในช่วงบ่ายวันที่22มิถุนายนก็จะเป็นการพบกันหารือกันระหว่างผู้นําอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนคาดว่าจะมีการนําเสนอประเด็นที่ต้องการให้อาเซียนเร่งดําเนินการในปี2562ให้ผู้นําอาเซียนได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะคะการพัฒนา SME และก็การปรับปรุงกลไกการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าของอาเซียนนะคะ ทั้งนี้ในการดารงตําแหน่งประธานอาเซียนปีนี้เนี่ยไทยได้เสนอแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลย,ยั่งยืนเป็นหัวข้อหลักของการประชุมผู้นําอาเซียนในปีนี้ซึ่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยประกอบไปด้วย3ด้านแล้วก็แบ่งเป็น13ประเด็นได้แก่การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่นการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลและด้านนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความเชื่อมโยงอาธิการเชื่อมโยงระบบศุลกกกรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนหรือว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ให้ครบทั้ง10ประเทศนะคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในด้านการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอาธิการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียนนั่นเองค่ะ สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี2561เนี่ยมีมูลค่ากว่า1แสนล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ร้อยละ10.4เลยนะคะโดยเป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนกว่า59,000ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็นำเข้าอยู่ที่41,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ